างคมซ้ายมือมนุษย์หินชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยขวามือดาวรถเจ้าเวหาลูกทัพฟ้าพิกัด116ปอนด์นี่คือมนุษย์หินครับนักชกปริญญาตรีครับอายุ28ปีจากบัวใหญ่โคราชชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยและนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่เจ้าวิหารลูกทัพฟ้าครับมวยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานาวากาโทสุรศักดิ์มั่นแดงหัวหน้าคณะของเจ้าวิหารลูกทัพฟ้า1และ2รวมกันนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ชาติชายเชียวน้อยชาติชายชาวไร่อ้อยครับไม่ใช่เชียวน้อยประเภทถอยหลัง6ลมเขี่ยเบาๆก่อนยกที่1มีเหินศิลาทองครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทขยับมาถึงยกที่2แล้วผู้ชมให้ชาชัยน้อยได้เปรียบ 5-4 ครับกระดูกแข็งมวยผ่านแหมแซมสันอีสานนี่ชาชัยน้อยเกือบชนะมาแล้วครับในช่วงที่แซมสันฮอตสุดขีดวันนี้เตี้ยกว่าแล้วก็แก่กว่าแล้วครับจ่าเวหานั้นปีนี้อายุ19ถีบเอาไว้อ้าวแล้วครับกวาดล่างกรรมการชัยวัฒน์จินเนรวัฒน์นะครับชาชัยน้อยนี่ถอยหลัง6ล้มครับแล้วชกนี่ไม่มียิ้มครับหมดยกที่2จบปริญญาตรีนะครับทางด้านพลศึกษาคุณเพชรน้อยมหานาคมาบอกเจ้าไปหาว่าถีบแล้วใกล้ๆแล้วแทงนี่คุณสุรเสียงหล่อบอกมีเตะขาด้วยเดินแล้วเตะขาด้วยอาวุธหลักเรียกว่าประเภทเชลชวนชิมของชาติชัยน้อยเขาก็คือเตะเจาะยางยกที่3หมดยกที่2แล้วครับลงกับจากชาติชัยน้อยเป็นต่อ 5-4 เหลือเสมอชาติชัยน้อยโอ้โหแทงหน้าขาแรงนะครับนี่ครับดูครับแทงหน้าขาฟันศอกบนตัวเตี้ยอย่างว่าครับขย่งแทงชายโครงเข้าไม่ได้แทงท้องไม่ได้ก็แทงหน้าขาแทงหน้าขาแรงมากเจ้าไปหาใช้ความสดเดินปล้ำแทงครับสดกว่าใหญ่กว่าอัพครับโอ้โหมีอัพคัตด้วยครับเริ่มไม่กลัวแล้วนะครับเริ่มไม่โอ้โหระยะประชิดฟันศอกของชาติชัยน้อยก็ไม่ใช่ธรรมดาชาติชัยน้อยชกกับใครไม่รู้ครับไม่ตัวเองช้ำทุกคู่ต่อสู้กับช้ำนะครับฟันศอกแล้วครับหรือไม่ก็ช้ำด้วยกันทั้งคู่ดูครับเจ้าไปหาไม่กลัวครับว้าชาติน้อยจิ้มจิ้มโดนแทงอีกแล้วฟันศอกระยะประชิดโยนเข่านี่โยนทั้งตัวเลยครับน้ำหนักตัวใส่เข่าลงมาด้วยฟันศอกชาติชัยน้อยยิ่งชกยิ่งตัวเล็กลงครับในขณะที่เจ้าวิหารยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหแทงหน้าขาดูครับแทงแทงคืนบ้างครับหน้าขามันเอาแล้วครับแทงหน้าขามวยบางคนนี่โดนแทงหน้าขายืนไม่อยู่นะครับมันขัดไปหมดดูครับแทงฟันศอกเจ้าวิหารทั้งศอกทั้งหมัดโอ้โหบวกกันแล้วมวยคู่นี้ชกกันเจ็บจริงๆครับดูครับชนกันแล้วครับชาชัยน้อยต้องถอยพูดถึงร่างกายแล้วในเจ้าวิหารแข็งกว่าครับเพราะสดกว่าหนุ่มกว่าห้าวกว่านี่เป็นยกที่3ครับของคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้แทงคืนมวยคู่นี้ชกกันใกล้ติดตลอดครับเรียกว่าหายใจรถหน้ากันเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เจ้าไปหากลายเป็นชิงเดินซะแล้วครับยิงหมัดอัปคัตใหม่เข้าเตะเจาะยางยิงหมัดโอ้โหเจ้าไปหาไม่กลัวครับใครๆก็คิดว่าขึ้นมาในชาชายน้อยคงจะเดินให้มวยเด็กกว่าถอนใจไปที่ไหนได้ถึงยกนี้แล้วนี่เจ้าไปหาเดินแล้วครับฟันศอกระยะประชิดฟันศอกคืนฟันศอกซ้ายและขวาสลับกันด้วยโอ้โหดูครับชาชัยน้อยต้องสวมหมวกกันน็อกอัปคัตด้วยครับปล่อยลำตัวอีกชาชัยน้อยชักอ่อนเหมือนกันมาอย่างว่าครับเล็กใหญ่ปะทะกันนี่มากยื้อมากยกยืดเยื้อนี่เล็กเป็นรองครับจิ้มหมัดแทงโอ้ยมวยคู่นี้นี่ไม่หายใจหายคอครับดูครับดูสิครับไถนาได้ไหมไถนาโอ้โหลูกนี้แม่ถ้าเป็นยกสุดท้ายชิงดำนี่เลิกเลยนะครับโยนเข้าเชือกแล้วแทงล้มแบบนี้แทงเอาครับหมดยกโอ้โหชาติชัยน้อยนี่3 4 5ไฟที่ผ่านมานี่เจอแต่งานหนักทั้งสิ้นเลยนะครับไฟที่แล้วเจอ10ทิศลูกบ้านใหญ่ก็ระบมไปทั้งตัวฟันศอกดูครับเจ้าเวหาแทงหน้าขาแรงมากครับชาติชัยน้อยนี่กรรมการก็ตาถึงด้วยนะครับไม่เตือนเลยครับเพราะว่า
หน้าขาเนื้อๆจริงๆก็ไม่มีกระจับปนเลยครับเห็นลูกนี้ครับตะชิงดำเลิกเลยนะครับเข้าเชือกเด้งออกมาแล้วนี่ครับเต็มหน้าท้องหมดยกที่3ครับชาติชัยน้อยได้เปรียบ 5-4 อาจารย์สุรัตน์บอกว่าเดินเลยนะลูกยกนี้คุณเพชรน้อยบอกว่าแทงตรงๆบอกยก4ให้กัดฟันแหมฝรั่งก็มาถ่ายลูกตัวเองด้วยถ่ายมวยด้วยครับยกที่4ครับชาติชัยน้อยได้เปรียบ 5-4 โอ้โหมวยคู่นี้นี่โหดเหี้ยมจริงๆครับชาชัยน้อยค่าตัวสูงสุด 100,000 เจ้าวิหารนั้น 60,000 นะครับทรัพย์สินจากการชกมวยของกางเกงสีแดงนี่มีบ้าน2หลังครับที่บัวใหญ่บ้านเกิดหลังหนึ่งที่ถนนรามอินทรากรุงเทพหลังหนึ่งรถกระบะ1คันทอง15บาทฟันศอกทีนึงแล้ววางแข้งมายิ่งชกยิ่งตัวเล็กครับชาชัยน้อยโดนโยนดูเจ้าวิหารเจ้าวิหารนี่มีสวนยาง25ไร่วัวชน2ตัวทอง5บาทเงินเก็บอีก 120,000 ฟันศอกโอ้โหลักษณะมวยไม่กลัวรุ่นพี่เลยครับว่าไปแล้วนี่กระดูกของชาชัยน้อยแข็งกว่าเยอะแต่ว่าถึงตรงนี้ชั่วโมงนี้แล้วนี่เจ้าวิหารไม่กลัวครับโอ้ยโดนหมัดทีนึงน่าสะบัดเหมือนกันโอ้ยเตะสูงเกินไปโดนเขียข้างล่างครับโตเตี้ยก็เป็นอย่างนี้ครับพอเตะสูงนี่ไม่โดนเขียนี่ก็อาจจะล้มได้แรงเริ่มจะหมดแล้วนะครับอาวุธเริ่มจะช้าและเบาลงจ่าวิหารนั่นแตกที่ปลายคิ้วขวาเลือดไหลเป็นทางครับแทงเลือดออกเยอะแล้วนะครับชาชัยน้อยพยายามจะชี้กองเชียร์ของชาชัยน้อยก็พยายามจะโห่บอกกรรมการให้เรียกแพทย์มาดูแล้วครับเดินทีบอกว่าไม่ปะทะแล้วครับจ่าวิหารใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แทงอีกแล้วยิงหมัดโต้แล้วก็ถอยถีบถอยแล้วก็แทงแล้วก็ยิงหมัดนี่ครับชาชัยน้อยวางแข้งเอาละครับเจ้าวิหารก็ชักหมดเหมือนกันต่างคนต่างเริ่มจะหมดแล้วครับตอนนี้ดึงแม่ชาชัยน้อยก็หมดเหมือนกันครับดึงแล้วจะเตะซ้ายแต่เตะไม่ขึ้นโดนดูครับคิดได้ทำไม่ได้เหมือนกันครับชาชัยน้อยแม่โดนเขี่ยข้างล่างก็ทำแอนเหมือนกันคิดได้นะครับแต่ทำไม่ได้ชาชัยน้อยอย่างว่าครับมวยนี่พอชกมามากๆแล้วนี่ร่างกายมันล้าเหมือนกันนะครับหรือว่าเริ่มจะกรอบแล้วคิดได้ทำไม่ได้แต่หัวใจนั้นมีแน่นอนเอาละครับยิงหมัดเอาละครับบวกหมัดดูครับชาชัยน้อยแม้ถ้าถอยหลังไปสัก 6-7 เดือนนี่ทำได้เลยนะครับยก4ยก5ในแข้งซ้ายของแกดีจริงๆแต่ถึงตอนนี้คิดได้จะทับไม่ได้ครับเอาครับเตะสูงเกินไปช่วงหลังๆจริงๆแล้วนี่ 4-5 ในชาชัยน้อยชกได้เก่งทีเดียวครับตรงนี้สงสัยว่าร่างกายจะเริ่มกรอบลงขยับวางแข้งไม่โดนขยับเข้าไปหาโดนถีบอีกทีนึงว่านี่ครับโอ้ยแทงหมดยกที่4หัวใจมีครับแต่ว่าร่างกายชักจะล้าๆลงไปสำหรับชาชัยน้อยอย่างว่ามวยสดนี่ได้เปรียบตรงนี้เองครับสดแล้วใหญ่ด้วยครับหนุ่มสดแล้วก็ใหญ่ชาชัยน้อยปีนี้28นะครับกรัมศึกมานานนะครับชกมวยตั้งแต่อายุ11ปีครับจนถึงวันนี้นี่17ปีแล้วนะครับชกมวยมาไม่ใช่น้อยดูครับเดินชนเลยนะครับดันแล้วก็ชนชาชัยน้อยพยายามจะออกหมัดกันลูกนี้แต่ว่าเป็นปลายหมัดเข้าครับโดนโหนกแก้มแต่ว่าเป็นปลายหมัดเขี่ยลูกนี้มาตัวเตี้ยเตะสูงโดนเขี่ยล่างก็หงายนะครับยกสุดท้ายครับเจ้าวิหารได้เปรียบ 7-4 ครับแหมพรหมลิขิตเสื้อม่วงก็สอนครับเพื่อนซีของชาชัยน้อยนี่นักชกปริญญาตรีเหมือนกันอาจารย์สุรัตน์ก็สอนยกสุดท้ายครับกางเกงสีฟ้ามุมน้ำเงินได้เปรียบ 7-4 ผู้ชมยังเชื่อว่ายก5นี้ถ้าหากว่าชาชัยน้อยฮึดได้ก็น่าจะมีโอกาสกางเกงสีฟ้าครับได้เปรียบ 7-4 น้อยกว่า 2-1 นิดนึงครับ 7-4 หวางแข้งเอาละครับช
ชาชัยน้อยฮึดไหวมาอีกก๊อกหนึ่งมีหรือเปล่าวางแข้งไม่เข้ายิงหมัดก็เบาๆครับแทงคืนวางแข้งแทงเข่าวางแข้งเอาครับชาชัยน้อยยก 4-5 เลือกแล้วก็มักจะชกได้ดีทุกครั้งไปแต่ครั้งนี้จะได้ไหมนี่ครับเลือกแข้งซ้ายติ๊งเตะหมุนแล้วเอาละครับต้องระวังนะครับแข้งซ้ายสัก 6-7 ดอกเท่านั้นได้เลือกครับสำหรับชาชัยน้อยนี่ยกท้ายๆนี่ดูครับซ้ายได้ไม่ได้วางแข้งซ้ายแต่ชกเชิงรับดีด้วยนะครับยกท้ายแทงโอ้โหตรงนี้เอาละครับวางแข้งซ้ายจ่าวิหาเดินไม่ให้เล่นจังหวะครับจะเดินขยับวางแข้งคืนแข้งวางแข้งเอาครับโดนยกนี่ครับตัวเตี้ยเป็นอย่างนี้ครับพอเขายกปั๊บก็ยืนไม่ไหวแล้ววางแข้งชาชัยน้อยถ้าหากว่าแรงดีนิดเดียวครับถึงตรงนี้น่าจะทำได้เพราะว่าจ่าวิหารนั้นแรงก็เริ่มจะหมดแล้วครับอาวุธก็เบาลงเตะไม่ถึงยังเป็นรองอยู่ครับนี่เป็นช่วงของย่างเข้าปลายยกแรกวางซ้ายแล้วดึงลงออกมาเอาแล้วครับได้สัก3ดอกได้เรื่องนะครับวางแข้งเอาแล้วครับได้1แล้วจะไปหาขยับเข้ามาชาชัยน้อยพยายามหมุนวนหนีวางแข้งคืนแข้งไม่เข้าครับชาชัยน้อยจะไปหาก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าตัวเองยังไม่ได้เปลี่ยนครับในยกนี้เขี่ยข้างล่างถีบเอาไว้วางแข้งคืนแข้งเอาครับเจ้าหายังมั่นใจครับไม่เดินแล้วครับเชื่อว่ายก5ตัวเองก็ไม่ได้แพ้อะไรนักหนาแต่ว่า4ยกที่ผ่านมาตัวเองได้อยู่วางแข้งเขี่ยข้างล่างไม่ล้มครับวางแข้งปลายเท้าครับไล่คงเตะไม่โดนถีบเอาไว้วางแข้งก็ติดครับไม่ชัดเจนครับวางแข้งก็ไม่ชัดเจนครับได้แต่เสียงเฮเฮของกองเชียร์เท่านั้นขยับก็ไม่ได้ครับต่างคนต่างเกรงกันหมดยกสุดท้ายชาชัยน้อยดูเหมือนจะมั่นใจแต่ว่าคนที่มั่นใจกว่าก็คือเจ้าวิหาครับกอดลูกพี่แล้วก็กอดนักมวยรุ่นพี่ครับแล้วก็ชูมือกรรมการหันไปทางน้ำเงินครับเจ้าวิหารลูกทับฟ้าครับใหญ่กว่าสดกว่าแล้วก็หนุ่มกว่าชาชัยน้อยก็แพ้แบบระบมอีกครั้งนะครับแม่พักหลังนี่อย่างว่าครับมวยบูอายุมากนี่หัวใจดีนะครับยิ่งหัวใจดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ระบมมากเท่านั้นครับเจ้าวิหาก็มารยาทดีนะครับไม่ซ้ำเมื่อสักครู่นี้แม่เจอมวยเด็กหนุ่มห้าวอย่างนี้ก็เหนื่อยครับสำหรับมวยแก่